ซึ่งคนกลุ่มนี้น่าตกใจนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเครือข่ายอสสมีจำนวนไม่มากนักผมมีข้อมูลเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นข้อมูลในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายอสมหรือว่าอสสเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มจะมีอายุมากแล้วคนพวกนี้ก็จะโรยราแล้วก็ร่วงโรยลงไปคนกลุ่มใหม่ที่จะมาทดแทนเนี่ยเริ่มเป็นโจทย์ยากว่าจะหาได้ยังไงดูอย่างนี้นะฮะในแผนที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าอสมนะครับทั่วประเทศเนี่ยอสมที่อยู่ในต่างจังหวัดจะมีอยู่ประมาณ 1,400,000 คนนะฮะอันนี้คือในต่างจังหวัดถ้าเทียบจำนวนประชากรก็คือว่า1คนดูแลคนประมาณ60คนในขณะที่อสสนี่อยู่ในกรุงเทพมีแค่ประมาณ 15,000 คนเท่านั้นเองถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับจังหวัด2จังหวัดคือกรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ 5-6 ล้านคนขึ้นทะเบียนไว้แต่ว่ามีอสสที่ดูแลเพียงแค่ 15,000 คนเท่านั้นในขณะที่ถ้าไปดูที่นครราชสีมานะครับมีประชากร5ล้านคนพอๆกับกรุงเทพมหานครแต่ที่จังหวัดนั้นเนี่ยมีอสมที่ดูแลถึง 55,000 คนสัดส่วนเนี่ยต่างกันมากเลยถ้าในกรุงเทพเนี่ย15,000คนกับคนประมาณ 5-6 ล้านคนแล้วยังไม่นับรวมประชากรแฝงอีกเป็น10ล้านคนเนี่ยคิดว่า1คนน่าจะดูแล100หรือ200คนเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันเห็นภาพเลยว่าทำไมเวลากรุงเทพมหานครเกิดวิกฤตเนี่ยอย่างเรื่องโรคระบาดเนี่ยถึงมีปัญหาเรื่องการส่งต่อถึงมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแล้วไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการแพทย์ปฐมภูมิโดยอาศัยเครือข่ายพวกนี้มันจะรวมไปถึงการป้องกันโรคด้วยซึ่งตรงนี้คือเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังจะหาแนวทางในการที่จะเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะเพราะว่าสังคมกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต่างคนต่างอยู่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดมันยังมีหมู่บ้านอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นคลุ้มเป็นวงแต่ในกรุงเทพมันอยู่บนตึกสูงอยู่บนชุมชนแออัดเนี่ยมันหาคนที่จะทำแบบนี้ยากเพราะฉะนั้นเลยมีข้อเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเอาใช้เงินแก้ปัญหาดีไหมใช้กองทุนใดก็ได้ที่จะไปให้กับมูลนิธิที่เขามีใจที่จะดูแลเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็ต้องรีคูทอาสาสมัครใหม่ๆเข้ามาร่วมเนาะซึ่งความจริงอาสาสมัครรูปแบบอาสาสมัครในกรุงเทพอาจจะไม่ใช่อสสแบบที่เป็นแบบปกติที่เราเห็นกันตามชุมชนต่างจังหวัดนี้ก็ได้นะครับความจริงอาสาสมัครในกรุงเทพมีได้หลากหลายมากอย่างช่วงโควิดเราจะเห็นอาสาสมัครเยอะมากเลยทางการแพทย์เนาะซึ่งเขาไม่ใช่อสสซะหน่อยเขาก็แค่แบบอยากมาช่วยเขารวมกลุ่มกันทำงานแบบออนไลน์ก็มีแล้วก็มาทำงานด้านสุขภาพนี่ครับเราจะทำไงให้คนกลุ่มนี้เข้ามาช่วยเราในช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลประชากรได้รัฐจะซัพพอร์ตยังไงอย่างเงี้ยซึ่งความจริงมันมีเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเนาะหรือว่ากรุงเทพเรียกกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครอยู่ก้อนนี้ครับซึ่งก็เราก็มีคำถามว่าแบบมันเบิกใช้ได้น้อยแล้วก็มีคนที่รู้จักกองทุนนี้น้อยแล้วก็การเบิกใช้มันจะยุ่งยากหรือว่ามีขั้นตอนเยอะนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจะทำไงให้เงินกองทุนอย่างเงี้ยไปถึงมือคนที่เขาอยากจะช่วยให้กรุงเทพพัฒนาหรือว่าช่วยให้สุขภาพคนกรุงเทพดีขึ้นได้อันนี้น่าจะเป็นคีย์อันนึงที่สำคัญนะครับดึงอาสาสมัครรุ่นใหม่แล้วก็เอาเงินที่เรามีเนี่ยซัพพอร์ตในการทำงานเขาให้ได้มากขึ้นถ้าเป็นอสมนะครับตอนนี้จะได้ประมาณเดือนละพันบาทในการที่จะเป็นเหมือนกับว่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคนกลุ่มนี้ได้ทำงานแต่ว่าแน่นอนเงินอาสาสมัครกับเงินพันบาทเนี่ยมันก็จะนับเป็นเงินเดือนไม่ได้หรอกจริงๆมันก็คืองานอาสาสมัครนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราจะรีคูทคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขได้ยังไงอย่างคุณบุษลินเนี่ยถ้าไม่ทำงานเกษียณแล้วจะไปเป็นอสมมั้ยจะมีแรงจูงใจอะไรให้คนรุ่นใหม่อยากจะเป็นอสมก็ถ้าแรงจูงใจเรื่องเงินก็คงจะเพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นภาระทางการเงินไปอีกที่มันก็ต้องอาศัยจิตวิญญาณเนาะต้องอาศัยอุดมการณ์อย่างผมเนี่ยถ้าเลือกเป็นนักข่าวนี่อาจจะไปเป็นอสมก็ได้หรือเป็นอสสในกรุงเทพก็ได้ทีนี้พอเป็นพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าทุกคนเนี้ยผู้สูงอายุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วกองทุนที่จะมาใช้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดี๋ยวจะปูพื้นอย่างนี้ก่อนนะว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพครบทุกคนเลยนะฮะ 99% มีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลฟรีถ้าอย่างคุณบุษลินทำงานบริษัทแบบนี้อาจจะมีประกันสังคมเจ็บป่วยขึ้นมาเราใช้ประกันสังคมถ้าเป็นผู้สูงอายุหลุดจากประกันสังคมไปแล้วก็ยังมีบัตรทองแต่ในขณะเดียวกันข้าราชการก็จะมีสิทธิ์ข้าราชการของกรมบัญชีกลางอีกต่างหากแต่ทีนี้เวลาคนที่ทำงานแล้วเกษียณอายุไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กองทุนหลักบัตรทองทีนี้ทุกวันนี้กองทุนบัตรทองก็มีแนวโน้มในการที่จะใช้เงินสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูจากตรงนี้ก็คือเราเห็นชัดเจนเลยว่า
ปีที่แล้วเนี่ยปี2564แค่ปีที่แล้วนะฮะเราใช้เงินในกองทุนสุขภาพอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านบาทพอมาปี65ขยับเพิ่มขึ้นไป 200,000 ล้านบาทแล้วฮะแล้วงบรายหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคุณบุษรินคิดดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะหาเงินตรงไหนมาซัพพอร์ตกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์ใหญ่นะฮะคุณหมอปิยะสกลสัตยาธรก็บอกว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายการใช้เงินในระบบสุขภาพไปเพื่อการรักษาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันโรคเพราะว่าถ้าป้องกันโรคแล้วไม่ป่วยก็จะไม่ต้องใช้เงินมากน่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยซ้ำนะเอามาป้องกันมากกว่าแต่ทีนี้คำถามคือว่าไอ้คำว่าป้องกันโรคมันจะทำยังไงให้มันดูเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ยากมันก็จึงต้องใช้เครือข่ายกลับไปที่เรื่องคนต้องใช้คนมาเพื่อที่จะรณรงค์มาเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยตระหนักในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพก็ต้องกลับไปที่เรื่องคนต้องเพิ่มเครือข่ายอีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนกับคุณหมอใช้คำว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันจะแก้อะไรกันก่อนเนี่ยอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ยังคิดกันอยู่ในแวดวงสาธารณสุขนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมกับคุณบุษรินว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังเห็นข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยคนก็มีไม่พอเงินก็ดูเหมือนอนาคตก็อาจจะไม่พอด้วยมีใครบ้างที่กำลังทำเกี่ยวกับเรื่องระบบสาธารณสุขมีอยู่2ที่นะฮะในกรุงเทพมหานครที่ผมได้ลงพื้นที่ไปดูที่แรกก็คือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการแยกศูนย์ออกไปเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนในขณะที่อีกโรงพยาบาลนึงก็คือวชิระพยาบาลก็มีการที่จะทำแฟนบล็อกคล้ายๆกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้นมาใช้ระบบเทเลเมดิซีนในการดูแลคนไข้ระบบนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพและอาจจะเป็นเสริมงานด้านปฐมภูมิในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านได้ด้วยเหมือนกันลองไปดูคลิปนะครับว่าเวลาเขาเทเลเมดิซีนกับคนไข้เนี่ยมันมีบรรยากาศยังไงฮะกินยาตลอดนะคะกินยาตลอดค่ะมีลืมบ้างไหมไม่มีกินทุกวันกินทุกวันนะคะในสั่นเวลาไหนคะเวลาที่ไม่ได้กินยาจะใจสั่นอ๋อค่ะงั้นต้องพยายามรับประทานยาให้ตรงเวลาเนาะในแอปพลิเคชันมันจะมีระบบแจ้งเตือนการกินยาด้วยได้เปิดใช้ไหมคะเปิดใช้แล้วกดบันทึกตลอดว่ากินยาแล้วโอเคนะคะมันมัดเรียบร้อยตรงบันทึกเรียบร้อยโอเคมากอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้คนไข้เรามีการดูแลตนเองที่บ้านคือไม่ใช่90วันมาหาหมอทีเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือว่าเราจะได้เห็นภาพของคุณหมออยู่ใกล้กับผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยคนนี้เป็นการเซตอัพขึ้นมานะฮะเพราะว่าระบบเทเลเมดิซีนของโรงพยาบาลวชิระเนี่ยจะเริ่มในวันที่28ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงก็คือจะคิกออฟเริ่มวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบปฐมภูมิแล้วก็ยังเห็นนะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เริ่มทำทีนี้เราลองไปคุยกับทางท่านคณบดีของวชิระพยาบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวฟังคุณหมอคณะบดีของวชิระพยาบาลเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคือตรงนี้ปกติทางวชิระเองก็จะมีการประชุมคลินิกที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมกันอยู่แล้วเราเรียกว่าเป็น primary care task เป็นกลุ่มที่เราช่วยกันในแง่ของการอบรมให้ความรู้ยกตัวอย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งหลายเนี่ยเราก็ประชุมทีมว่าวิธีการรักษาแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงให้มีความสอดคล้องกันในทั้งกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามรักษาแนวทางเดียวกันนะถึงระดับนี้ถ้าศูนย์บริการสาธารณสุขดูแลไม่ได้ถึงจะส่งมาวชิระพยาบาลก็จะลดปริมาณคนไข้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลก็สามารถกลับไปดูแลได้หรือถ้าเป็นหนักแล้วนอนโรงพยาบาลแล้วเวลาส่งกลับศูนย์เนี่ยเราก็จะมีข้อแนะนำหรือประสานงานส่งต่อไปนะฮะหรือจะไปดูที่บ้านอย่างเช่นบอกว่ามีแผลเรื้อรังมีแผลกดทับนะฮะเราก็จะมีทีมที่ประสานงานกับศูนย์ให้เข้าไปดูไปเยี่ยมบ้านได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำงานเป็นทีมกันอยู่คือหัวใจสำคัญของระบบสาธารณสุขเวลาเราพูดถึงการแพทย์ปฐมภูมิการแพทย์ทุติยภูมิหรือตติยภูมิเนี่ยเวลาเราพูดทั้ง3อย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกอันใดอันหนึ่งออกไปได้พอพูดถึงปฐมภูมิปุ๊บอ้าวอันนั้นอีกหน่วยงานนึงไม่ได้เห็นไหมคะว่ามันจะต้องเชื่อมโยงกันคุณหมอในโรงพยาบาลก็ต้องมีบทบาททำงานด้านปฐมภูมิเหมือนกันในการพูดคุยกับคนไข้ที่อยู่ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีก็อาจจะมาเป็นอีกข้อเสนอหนึ่งในการที่แก้ข้อจำกัดเรื่องคนเรื่องงบประมาณต่างๆเพราะว่าการเทเลเมดิซีนเนี่ยไม่ต้องวิ่งรถออกไปใช้ค่าน้ำมันไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่าย